สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์นะครับเรายังอยู่ในหน่วยที่3กันเหมือนเดิมครับก็คือเรื่องของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ซึ่งเรายังอยู่ในส่วนของการวาดเส้นนะครับนะคลิปที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์การมาแล้วนะครับแต่ทีนี้ในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของเทคนิคการวาดเส้นนะครับว่าการวาดเส้นนั้นมีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีการวาดภาพอย่างไรนะครับไปทำความเข้าใจกันเลยครับผมนั่นเองครับถ้าพูดถึงเทคนิคการวาดเส้นนะครับว่าการวาดเส้นเนี้ยมันคือการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประเภทหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าคลิปที่แล้วนะครับการวาดเส้นนั้นมันเป็นพื้นฐานสำคัญของศิลปะทุกแขนงนะครับนะและในการสร้างสรรค์ผลงานการวาดเส้นนั้นไม่จำเป็นต้องวาดในรูปแบบเหมือนจริงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมีทั้งในรูปแบบตัดทอนแล้วก็รูปแบบนามธรรมนะครับทั้ง3รูปแบบนี้เหมือนจริงตัดทอนแล้วก็นามธรรมเนี่ยศิลปินจะเลือกสร้างสรรค์ในรูปแบบไหนก็ได้อยู่ที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมาให้เห็นเป็นในรูปแบบไหนนั่นเองจะมีความแตกต่างกันนะครับไปดูกันครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างเช่นนะครับทั้ง3รูปแบบนี้นะครับเหมือนจริงตัดทอนหรือนามธรรมนะครับจะเห็นถึงความต่างนะครับว่ามันมีความต่างกันนะเหมือนจริงนี่คืออะไรครับเหมือนจริงก็คือเราเห็นอย่างไรเราถ่ายทอดมาอย่างนั้นเราเห็นวัตถุนี้เป็นแอปเปิลเราก็ต้องออกวาดออกมาให้มีลักษณะเป็นแอปเปิลนะครับคือการลอกเลียนแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นรูปคนก็คือวาดให้มันเหมือนคนนะครับเราจะเห็นว่าคิ้วก็คือเป็นคิ้วปากคือปากหนวดก็คือเป็นหนวดหมดเลยนะครับอันนี้คือเหมือนจริงแล้วก็ตัดทอนหรือว่าเหนือจริงตัดทอนหรือเหนือจริงนี้มันคือการวาดในลักษณะการแบบว่าเราต้องการลดทอนบางส่วนออกไปเพื่อให้มันเกิดตามจินตนาการของศิลปินหรือว่าจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มขึ้นมาจากความเป็นจริงนะครับเพื่อให้เกิดเป็นภาพที่มีความสมบูรณ์และถ่ายทอดออกมาได้อย่างตรงตามความต้องการของศิลปินนั่นเองแล้วก็นามธรรมนี้จะลดส่วนทุกอย่างออกหมดเลยเหลือแต่ความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงานจะมองไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่เราจะมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกอย่างไรกับผลงานนั่นเองโอเคนะครับมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคการวาดเส้นกันนะครับนักเรียนครับเมื่อกี้เราได้เรียนในเรื่องของรูปแบบผลงานไปออกไปแล้วนะครับว่ามันมีเหมือนจริงตัดทอนแล้วก็นามธรรมนะครับแต่พื้นฐานสำคัญเลยในการสร้างสรรค์ผลงานก็คือการเริ่มต้นนะครับก็คือการวาดภาพเหมือนจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่จะต้องฝึกเรื่องของสกิลเรื่องของแสงเงานะครับเรื่องการลอกเลียนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูให้ดูนะครับภาพทางด้านซ้ายมือครับเป็นระดับของแสงเงานะครับที่มีแสงตกกระทบกับวัตถุแล้วก็กลายเป็นน้ำหนักต่างๆนะครับให้เราได้ดูกันนะครับตั้งแต่ไฮไลท์จนถึงคาชาโดว์นะครับก็คือในส่วนตั้งแต่ส่วนที่แสงสว่างสุดจนถึงแบบเงานะครับจะเห็นว่าภาพด้านขวามือนี้มีการใช้ทั้งหมดเลยนะครับนะตั้งแต่ไฮไลท์นะครับจนถึงเงาตกกระทบกับวัตถุนะครับส่วนที่เป็นไฮไลท์นั้นก็ศิลปินนั้นก็จะให้ค่าน้ำหนักที่มันอ่อนส่วนที่มันเป็นส่วนที่มันทึบแสงศิลปินก็จะให้ค่าน้ำหนักที่มันเข้มดังตัวอย่างนะครับภาพผ้าเนี่ยครับโอเคนะครับเอานะครับพูดถึงเทคนิคนะครับนิดหนึ่งนะครับว่าการวาดรูปเหมือนจริงนั้นมันคืออะไรครับมันคือการวาดรูปตามที่ตามองเห็นไม่ได้ใช้จินตนาการของเราแบบ 100% นะครับแต่ต้องใช้ทักษะเรื่องของการสังเกตนะครับโดยสังเกตรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปทรงรูปร่างสัดส่วนนะครับของวัตถุนั้นๆว่ามีลักษณะแบบไหนมีพื้นผิวแบบไหนมีแสงเงาตกกระทบมาถึงตรงนี้แสงที่ตกกระทบมาถึงกับวัตถุนะครับแล้วมันเกิดเงาในลักษณะแบบไหนเกิดขึ้นนะครับที่สำคัญที่สุดในการฝึกการวาดภาพรูปแบบเหมือนจริงก็คือเรื่องของน้ำหนักแสงเงานั่นเองนะครับต้องถูกต้องนะครับ 100% นะครับถึงจะเป็นผลงานที่มันสมบูรณ์แบบขึ้นมานะครับอย่างเช่นดังตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นการวาดภาพแลนด์สเคปนะครับก็คือการวาดภาพเหมือนจริงนะครับโดยใช้วิธีการวาดเส้นนั่นเองเราจะเห็นว่ามีการให้ค่าน้ำหนักแสงเงาโดยให้ค่าน้ำหนักแสงเงาที่ถูกต้องนะครับแต่ถามว่าเงาเยอะขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ให้ค่าน้ำหนักเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงาค่าน้ำหนักที่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเราจะเห็นว่าในตัวของอาคารนะครับทางด้านซ้ายมือจะให้ค่าน้ำหนักที่มันเข้มตรงด้านข้างหน้านั้นจะให้ค่าน้ำหนักที่มันสว่างเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแสงเข้าจากด้านฝั่งขวานะครับเงาจึงเป็นในส่วนของด้านฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับ
โอเคนะครับก่อนที่จะดูคลิปเรื่องของการวาดเส้นนะครับเรามาทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการวาดเส้นก่อนครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรในการสมมุติว่าเราจะสร้างสรรค์ผลงานการวาดเส้น1ผลงานขึ้นมานะครับมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับขั้นตอนที่1ครับเราจะต้องกำหนดวัตถุนะครับสมมุติว่าเรามองวัตถุข้างหน้ามันเป็นมีแอปเปิ้ลมีมะม่วงมีมังคุดมีมะละกออะไรพวกนี้สมมุติว่าเราจะต้องวาดหุ่นพวกนี้นะครับแล้วเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องกำหนดวัตถุเนี้ยให้มีความเหมาะสมกับหน้ากระดาษของเรานะครับไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับแล้วขั้นตอนที่2คือพอกำหนดแล้วเรามีในหัวแล้วเราก็ใช้วิธีการร่างภาพนะครับร่างภาพด้วยน้ำหนักที่มีความเบามากที่สุดนะครับเพราะว่ามันยังไม่เป็นการกำหนดรูปทรงที่มันชัดเจนนะครับดูโดยรวมก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานั้นมาเปรียบเทียบวัตถุนะครับวัตถุใหญ่วัตถุเล็กนะครับตำแหน่งสูงต่ำนะครับว่าทั้งหมดที่เราร่างภาพเนี้ยมันถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องเราต้องแก้ไขณตอนนั้นนะครับเพื่อให้มันเกิดเป็นสัดส่วนที่มันถูกต้องเพราะว่าการวาดเส้นนอกจากแสงเงาแล้วสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสัดส่วนความถูกต้องนะครับความเหมือนจริงนั่นเองนะครับอันนี้สำคัญก่อนที่เราจะต้องไปลงน้ำหนักแสงเงานะครับต่อมานะครับเราก็จะใช้วิธีการลงน้ำหนักโดยรวมก่อนลงน้ำหนักโดยรวมเสร็จแล้วเราค่อยไล่ค่าน้ำหนักนะครับตั้งแต่ความอ่อนความเข้มนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เราต้องการจะลงนะครับทั้งหมดนี้นะครับและทีนี้นะครับภาพเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของพื้นหลังด้วยนะครับอย่างไรครับพื้นหลังเนี่ยสมมุติถ้าเป็นวัตถุสีที่มันมีค่าอ่อนนะครับเราก็ให้ค่าพื้นหลังที่มันเข้มถึงจะทำให้ผลงานเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกที่สมบูรณ์มากขึ้นหรือถ้าเป็นผลวัตถุเช่นมีค่าเข้มก็ต้องให้พื้นหลังที่มันอ่อนนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับในการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นนะครับพอเราลงโดยรวมเสร็จแล้วลงน้ำหนักความเข้มของน้ำหนักต่างๆเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บรายละเอียดของวัตถุนะครับเพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองนะครับและสุดท้ายแล้วเราก็มาดูภาพรวมอีกทีนึงว่าเราควรต้องเก็บตรงไหนต้องเพิ่มเติมรายละเอียดตรงไหนไหมถ้ามันสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องครับก็ข้อแค่นั้นโอเคนะครับหลังจากที่เรานั้นได้ดูเนื้อหาเรื่องของขั้นตอนการวาดเส้นไปแล้วนะครับครูเชื่อว่านักเรียนอาจจะมีความงงอยู่นะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องยังไงมันต้องยังไงแต่ไม่เป็นไรครับเราไปดูวิธีการสาธิตการวาดเส้นนะครับขั้นตอนนะครับต่างๆนะครับว่ามันมีการเริ่มต้นจนถึงจบเนี่ยมันมีขั้นตอนการทำอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูกันครับผมการวาดเส้นการวาดเส้นเป็นวิธีการในการสื่อความหมายของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางขีดขูดหรือเขียนให้เกิดเป็นร่องรอยซึ่งเป็นการสื่อความหมายหรือเป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือถ่ายทอดจินตนาการให้ปรากฏเป็นภาพ 1. ลักษณะของการวาดเส้นการวาดเส้นถือเป็นขั้นตอนที่ช่างเขียนภาพต้องให้ความสำคัญเนื่องจากการวาดเส้นเป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาไปสู่รูปแบบต่างๆ 2. สื่อวัสดุและอุปกรณ์การสร้างสรรค์เทคนิคการวาดเส้นศิลปินสามารถที่จะเลือกใช้วัสดุตามแนวความคิดและทักษะฝีมือได้อย่างหลากหลายสำหรับการศึกษาเทคนิควาดเส้นขั้นพื้นฐานนั้นควรเริ่มศึกษาการวาดเส้นโดยการใช้วัสดุพื้นฐานในการฝึกฝนดังนี้ดินสอดำเกรด B เป็นความเข้มเพื่อสะดวกในการฝึกฝนและมีความดำที่สามารถสร้างค่าน้ำหนักอ่อนที่สุดจนถึงเข้มที่สุดกระดาษกรุ๊ปหรือกระดาษปอนเป็นกระดาษที่มีเนื้อนุ่มราคาถูกและกระดาษไม่กัดดินสอหรือทำให้สะดุดในขณะขีดเขียนส่วนกระดาษปอนจะนิยมใช้แบบร้อยปอนเพราะเนื้อกระดาษจะหนาและหยาบกว่ากระดาษกรุ๊ปเหมาะสำหรับใช้ในการวาดภาพหลังจากได้ผ่านการฝึกฝนการวาดเส้นได้แม่นยำขึ้นมาแล้วกระดานรองเขียนและตัวหนีบกระดาษมีน้ำหนักเบาด้านบนติดตัวหนีบกระดาษเพื่อไม่ให้กระดาษย่นยางลบควรเป็นยางลบแบบเนื้ออ่อนเนื่องจากจะสามารถใช้ทำความสะอาดได้ง่ายไม่ทำให้เนื้อกระดาษเปื่อยยุ่ยและขาดได้คัตเตอร์เหลาดินสอไม่ควรใช้กบเหลาดินสอเพราะไม่สามารถกำหนดความยาวของไส้ดินสอและส่วนของเนื้อไม้ที่ต้องการจะเหลาได้
3. เทคนิควิธีการวาดเส้นเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานด้านจิตรกรรมและทางทัศนศิลป์สาขาอื่นๆในการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นในรูปแบบเหมือนจริงรูปแบบเหนือจริงและรูปแบบนามธรรมจะมีความแตกต่างในวิธีการสร้างสรรค์เทคนิคการวาดเส้นการวาดเส้นรูปแบบเหมือนจริงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานการวาดเส้นสิ่งต่างๆตามธรรมชาติตามที่สายตาของเรามองเห็นสำคัญที่สุดของการวาดเส้นคือเทคนิควิธีการสร้างแสงและเงาให้มีน้ำหนักที่ถูกต้องการวาดเส้นรูปแบบที่เหมือนจริงมีวิธีการแสดงเรื่องของแสงและเงาโดยวิธีง่ายๆโดยการใช้ดินสอดำแรงเงาเส้นของภาพนั้นๆการแรงเงาเส้นเป็นวิธีการสร้างเงาของภาพโดยวิธีการลากเส้นที่มีขนาดเดียวกันขนานกันทีๆโดยให้ความถี่ห่างหรือความหนาบางของเส้นเป็นสิ่งที่ระบุถึงความมืดสว่างของเงาในการวาดเส้นแสงเงาทำให้ภาพมีมิติทางด้านความลึกมีระยะใกล้ไกลและดูมีปริมาตรโอเคนะครับหลังจากที่เรานั้นได้เรียนรู้เรื่องของเทคนิคการวาดเส้นมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับพัฒนาการคิดของพวกเรานะครับให้พวกเราได้ร่วมสนุกกันนะครับครูมีคำถามครับถ้าต้องการวาดภาพที่เป็นการวาดเส้นมีที่มีลักษณะเป็น3มิตินะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงานครับให้เวลา3วิด้วยกันครับมีลักษณะอย่างไรครับไปดูนะครับการวาดลายเส้นที่ต้องการให้เป็นลักษณะเป็น3มิตินะครับเราจะต้องมีระยะของภาพครับระยะความใกล้ความไกลนะครับและก็ขนาดนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับระยะที่มันอยู่ใกล้มันจะต้องมีขนาดที่มันใหญ่ระยะที่มันอยู่ไกลนะครับก็จะต้องมีขนาดที่มันเล็กลงนั่นเองนะครับอันนี้คือการวาดให้มันมีลักษณะเป็น3มิตินะครับโอเคนะครับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือเป็นกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจนะครับให้พวกเราช่วยกันวิเคราะห์นะครับขั้นตอนการวาดเส้นดังต่อไปนี้นะครับว่าแต่ละภาพนั้นจัดอยู่ในขั้นตอนใดนะครับซึ่งครูมีช้อยให้กับพวกเรานะครับคือ 1. กำหนดวัตถุ 2. การร่างภาพ 3. การเก็บรายละเอียด 4. ปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์และก็ 5. การลงน้ำหนักแสงเงาแบบโดยรวมนั่นแหละครับโดยมี3ภาพนี้ให้เราช่วยกันวิเคราะห์ดูครับว่าภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3นั้นจัดอยู่ในขั้นตอนใดนะครับให้เวลา10วิด้วยกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับครูเชื่อว่าพวกเรานั้นตอบถูกไม่มากก็น้อยด้วยกันนะครับตั้งแต่ภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3นะครับว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับซึ่งภาพที่1นั้นอยู่ในขั้นตอนของการร่างภาพนั่นเองเราจะเห็นว่าโดยรวมนั้นมีน้ำหนักที่อ่อนนะครับเพราะว่าการร่างภาพนั้นคือการลงโดยรวมก่อนนะครับเพื่อให้ดูว่าสัดส่วนมีความถูกต้องไหมนั่นเองอันนี้คือภาพที่1ครับการร่างภาพส่วนภาพที่2นะครับการลงน้ำหนักแสงเงาโดยรวมนะครับการลงน้ำหนักแสงเงาโดยรวมเพื่อดูว่าน้ำหนักโดยรวมนั้นมีความถูกต้องไหมนะครับตั้งแต่น้ำหนักสว่างจนถึงน้ำหนักเข้มนั่นเองภาพที่3คือการเก็บรายละเอียดนะครับเราอาจจะสงสัยเอ้ยทำไมมันเหมือนจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แล้วแต่จริงๆแล้วมันมีส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของเสื้อด้านในนั่นเองนะครับจึงเป็นในส่วนของการเก็บรายละเอียดนั่นเองครับผมเอาล่ะนะครับวันนี้เรามาสรุปความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวาดเส้นด้วยกันนะครับการวาดเส้นมันคืออะไรครับเป็นวิธีการสื่อความหมายของมนุษย์รูปแบบหนึ่งนะครับผ่านกระบวนการขีดการขูดการเขียนหรือการวาดนะครับให้เกิดเป็นร่องรอยขึ้นมานะครับซึ่งศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานการวาดเส้นด้วยเทคนิคต่างๆนะครับผ่านกระบวนการบันทึกหรือถ่ายทอดผ่านจินตนาการในรูปแบบของศิลปินเพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองครับผมเอาล่ะนะครับหลังจากที่เรานั้นได้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาเรื่องของการวาดเส้นกันหมดแล้วนะครับวันนี้ครูมีชิ้นงานให้พวกเราได้สร้างสรรค์กันนะครับก็คือให้นักเรียนวาดภาพผลงานการวาดเส้นโดยเลือกวัตถุต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรามา 1-2 ชิ้นนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะครับสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมานะครับซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงว่าเวลานักเรียน
เลือกวัตถุมาแล้วนะครับวางวัตถุแล้วนักเรียนนั้นควรจะนำกระดาษหรือกระดานที่มีลักษณะเป็นสีขาวมารองวัตถุเพื่อให้มองแสงเงาได้อย่างชัดเจนนะครับดูแสงเงาได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับโอเคครับสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยการวาดเส้นนั้นเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องมีทักษะและเทคนิคพอสมควรเลยนะครับนะที่ต้องผ่านการฝึกฝนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมานั้นมีความสมบูรณ์แบบสวยงามนะครับถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้อย่างเต็มที่และถูกต้องด้วยครับผมโอเคนะครับหลังจากที่พวกเราได้สร้างสรรค์ผลงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับนำผลงานของตัวเองที่พวกเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆและครูได้ฟังกันนะครับโดยที่ครูและเพื่อนจะร่วมกันประเมินผลงานนะครับที่พวกเรานำเสนอว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวาดเส้นถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะครับพร้อมกับให้ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองเอาละนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เรื่องเทคนิคการวาดเส้นกันไปแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนนั้นจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ต่อไปหรืออาจจะนำความรู้ในวันนี้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้เรียนรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วพบกับครูใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเจอกันครับสวัสดีครับผมYeah.